แต้วณัฐพรเคลื่อนไหวแล้วเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนสวยแต้วณัฐพรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะจากกรณีที่ชาวโซเชียลส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับคลิปของนางเอกสาวเบลล่าราณีและแต้วณัฐพรโดยในคลิปบอกว่าให้แต้วถือถ้วยก็ได้มั้งจะดึงจากมือไปทำไมในคลิปประมาณว่าเบลล่าจะถือทั้งดอกไม้และถ้วยรางวัลมีจังหวะที่ไปหยิบถ้วยรางวัลแต้วเดินไปหยิบก่อนและเบลล่าก็ดึงถ้วยออกจากมือแต้วมาถือเรียกได้ว่าเป็นกระแสจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลังมีชาวโซเชียลพากันขุดคลิปนางเอกสาวเบลล่าราณีดึงถ้วยรางวัลออกจากมือแต้วณัฐพรแถมในคลิปยังมีข้อความระบุอีกว่ามา3เมาคนเดียว3อย่าง1ดอกไม้2ถ้วยรางวัล3ตัวแทนพูดหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นแต่แต้วคือเก็บอาการเก่งมากรับรางวัลเสร็จก็หันไปคุยกับเบลล่าแต้วแบบเฟลมากยังไปกับมือเลยแต้วแบบพยายามถือแล้วแต่ก็โดนดึงฮ่าฮ่าฮ่าล่าสุดหลังมีคลิปถูกส่งต่อกันว่อนโซเชียลเมื่อไปส่องใน IG ของสาวแต้วณัฐพรก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวแต่เจ้าตัวได้โพสต์รูปใน IG คู่กับนุ่นวรนุชเรียกได้ว่าหลังสาวแต้วโพสต์ภาพออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นน้องแต้วสวยหวานนางเอกในดวงใจค่ะปลื้มฝีมือการแสดงคู่นี้สวยเก่งอยากเห็นพี่แต้วกับพี่นุ่นร่วมงานละครกันค่ะ